ความลับของสกินปืนสกาแน่นอนหลายๆคนคงใส่นะครับว่าพี่ผมเล่นฟรีไฟแทบจะทุกวีทุกวันแต่ผมไม่เห็นรู้เลยว่าปืนไหนมันบั๊กสกินไหนมันบั๊กในวันนี้พี่ได้ไปลองเล่นมานะครับแล้วพี่ก็พบว่ามันมีสกินปืนนึงเว้ยที่แม่งติดบั๊กดาเมจโคตรแรงและที่สำคัญกระสุนปืนดูดขึ้นหัวนั่นก็คือสกินปืนนี้ครับอยากให้ดูชัดๆแล้วกันนะนี่ครับสกาเมกาโลดอนอัลฟาเป็นสกินที่แบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็แบบก็เติมค่อนข้างเยอะเลยนะแต่สมัยนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเอากลับมาขายหรือเปล่านะครับว่าฟรีไฟชอบเอาแบบสกินอะไรแบบกลับมาขายอะไรอย่างนี้นะอ่ะไงก็คือ GM มันหิวตังค์อะครับพี่ก็จะไม่ค่อยชอบขี้หน้า GM สักเท่าไหร่พูดนี้ไม่ได้พี่ก็แบบไม่ค่อยชอบตรงที่ GM ชอบเอาสกินนั้นสกินนี้กลับมาขายครับบางทีก็บอกว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่เอากลับมาขายแล้วนะครับผู้เล่นสุดท้ายเอามาขายครับไม่พูดมากก็ไม่ได้นะครับเพราะพี่ไม่ใช่แบบว่าคนที่เล่นฟรีไฟประจำอะไรเงี้ยแต่ก็แวะมาเล่นในบางส่วงน่าสกินปืนตะกี้นี้พี่ก็เติมมานะครับก็สมัยประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็อย่างที่เคยบอกพี่เติมไปนานละก็มันดูดขึ้นหัวยังไงเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูไปฟรีสไตล์ก่อนเลยอันดับแรกคนคอยดูนะคือมันดูดขึ้นหัวที่เอ้ยพี่ไม่ได้โม้นะเดี๋ยวพี่จะใช้ดูเพราะมันมีหลายคนบอกเดี๋ยวมันจะมีแบบเด็กน้อยอ่ะอ้างแบบพี่ซันแม่งโม้มันไม่ได้ดูดขึ้นหัวครับพี่มึงอย่าตอเหล่ได้ปะไม่กูเก็บปืนไม่ได้อ่ะ GM โอ้ยออกก่อนเดี๋ยวผมจะหยิบสกาโซนะครับก็สกาตัวเนี้ยคือมันดึงดิดขึ้นหัวจริงๆนะครับทุกคนดูแต่ว่าต้องเป็นสกินแบบพี่เท่านั้นนะครับทุกคนดูเอาใหม่เฮ้ยเห็นปะเนี่ยคือทุกคนต้องซูมนะครับซูมดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็เข้าหัวเลยนะแล้วมันจะดึงแล้วมันจะเข้าหัวตลอดทุกคนคอยดูเนี่ยเห็นปะคือทุกคนเห็นในคลิปแรกที่พี่คือหลายคนถามว่าทำไมพี่ลุกนั่งยิงหัวได้ก็คือพี่ซูมแล้วดึงขึ้นนิดนึงนะครับดึงขึ้นให้ถึงหัวแล้วก็ยิงเลยพอยิงเลยมันจะล็อกเป้าตรงหัวเลยนะครับแบบว่าไม่ว่าแบบศัตรูจะหันซ้ายหันขวาก็จะเข้าหัวเหมือนเดิมไม่เชื่อดูเห็นปะเห็นปะแต่ก็แบบก็ต้องอาศัยความไวแบบว่าของการชินแต่พี่ก็เริ่มชินแล้วนะอ๋อเหลือทองให้กูเอานี่พี่ว่าถ้าเป็นสโคป4จะยิงง่ายแต่พี่หาปืนสโคป4ก่อนแต่ว่าปืนสโคป4มันไม่ใช่สกาเดี๋ยวคนดูมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะเข้าหัวนะครับแล้วก็ดึงอย่างงี้ก็เข้านะเห็นปะทุกคนดูดิขึ้นหัวรัวๆเลยอ่ะโหดีเกินเดี๋ยวเราไปลงแรงกันนะครับว่าเราจะดึงเข้าหัวหรือเปล่าเนี่ยโคตรโกงอ่ะว่าใครที่แบบรู้เทคนิคนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็คอมเมนต์เหมือนเดิมว่าแบบว่าชอบพี่เล่นฟรีไฟเพราะอะไรและอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตาร้านพี่ด้วยนะครับร้านดีๆถูกๆแบบเนี้ยมีแค่ร้านไก่ตาซันของท่านแหละครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยละกันลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลย ไอ้ไก่เดี๋ยวพี่ขอลงเป็นอะไรดี 4v4 ป่ะอ๋อเอาหมดทั่วไปแล้วกันเพราะแบบรู้สึกว่าคนน่าจะไม่ชอบโหมด 4v4 นะครับแบบโหมด 4v4 มันหาปืนที่มีแบบสโคป4ยากไงเพราะไอสกินปืนเนี่ยถ้ามีสโคป4เนี่ยจะยิ่งง่ายนะครับมันจะยิ่งเห็นชัดอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ไปลองเล่นกันได้โคตรโกงสู้อย่างมีสไตล์ตายอย่างมีสเต็ปยังไงคำคมก็มากูลงตรงไหนดีวะเนี่ยมันเป็นแบบเมืองที่พี่ไม่คุ้นเลยอะครับถ้าลงแบบแนวเนี้ยกูได้ลงแรงไหมนี่ไม่น่าจะแรงนะครับพี่น่าจะเล่นหมดปกติกูลงตรงนี้ไม่น่าจะทันละโหคนลงยังเยอะอะลงนี้ดีกว่าโหคนเยอะจัดอะคนที่ดูด้วยแต่กูลิงกูพังกันเลยอุ้ยผมมีปืนแล้วมากูล่าเลยกูล่าเลยอุ้ยอุ้ยกูตั้งไอ้วอทันกูตั้งไอ้วอทันมึงไปไหนไอ้ไก่เอาทุกคนไอ้ไก่ที่ไหนหนีไปไหนละมันมี2ตัวไม่ใช่เหรอวะคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่วะเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บชื่อไปไหนอ่ะหนีหรอหนีหรอเดี๋ยวเจอสกากูอยู่ไหนวะเนี่ยฮะข้างล่าง1ตัวครับกูไม่ไหวละกูซัดแม่งเลยละกันมันหนีพี่อะกูซัดละจ้าเก่งภารกิจคือตามหาสกาเฮ้ยอ่อนสวัสดีสกากูอยู่ไหนสกากูอยู่ไหนโดนนัดนะโดนแล้วโดนหนึ่งนัดเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่คุณคิดว่าเป็นคิวเลนเหรอนี่ไงเป็นคิวเลนเหรอฮะโดนซิกแซกไป1ทีครับมีสกาไหมนี่อุ๊ย
โอ้ยอ้าวโอ้ยที่มันคิวไปมันมีเยอะจังวะเข้าหัวไปดีมูมาวัดกับพี่ตอนพี่มือขึ้นมันจะเป็นยังไงล่ะครับน้องน้องก็รู้ดีเข้าใจไหมประชาชนโมกคือกูจะตายห่าละเพราะฉะนั้นก็อย่าเก่งอยู่ข้างหน้าก็มีโอ้เยอะจัดเยอะจัดประหลัดบอกมันไม่ใช่บอทนะครับทุกคนก็ฝากไปถึงไอ้พวกเด็กน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับว่าไม่ใช่บอทนะครับน้องๆมีแต่คนทั้งนั้นเลยนะครับพี่ไม่เคยยิงบอทเลยนะครับโอ้เยอะจัดเยอะจริงเยอะจริงไม่ถามจริงมึงไม่เล่นสกากันเหรอวะไอ้พวกเนี้ยโหทุกคนไอวอตึงด้วยตัวนี้พี่ว่าตึงจัดอ่ะกูต้องให้วอตักหน้าไปก่อนไปเดี๋ยวกูตายฟรีเจอแล้วครับน้องเออปืนมันโกงกว่าพี่ยังไม่ได้จับสกาเลยอ่ะทุกคนก็คิดเอาดิปืนโกงๆพี่ยังไม่ได้จับสกาเลยครับนี่กูจะมาทำอะไรเนี่ยฮะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพี่จะหาช็อตดีๆให้แล้วกันนะครับน้องๆสู้อย่างมีสไตล์และก็ตายอย่างมีสเต็ป EP 2ลงไหนดีต้องหานาฬิกาเดี๋ยวครับแล้วสำหรับพี่นะกูกดจนคีย์บอร์ดจะหักครึ่งแล้วนี่สัตว์ต่อไปก็ช่วงนี้ต้องเรียนเลยว่าพี่แบบไม่เคยเจอบอทเลยนะครับก็จะเจอแต่พวกแบบตึงๆอ่ะทุกรอบที่กูอัดคลิปอ่ะแต่เวลากูเล่นปกตินี่ก็เจอแต่ไก่อะไรวะลงก่อนละกันกูเยอะๆอันนี้ตีเลยบ้างเนี่ยเดี๋ยวกูลงโซโล่เนี่ยจะมาเป็นตีนยังไงพี่เจอประมาณกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 10ตัวเอาเยอะเกินปืนกูเจอปืนแล้วสวยหัวหนึ่งมาสองวิสัตโคโน่พี่อยู่หลังดีกว่าเดี๋ยวหลังมาตุ๋ยพี่กูแม่มันเยอะจังวะพวกมึงไม่มีที่ลงกันแล้วหรอกกูถามจริงเดี๋ยวซัดอุ้ยอุ้ยนี่มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเตอะสวยแตกเป็นไงไก่กูมันเยอะจริงนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอแอบกันนะครับกูเยอะจัดๆอ่ะพี่ล้นไปหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยตัวถ้าแบบพี่แบบพฤติกรรมแบบว่าดูรีบๆนิดนึงนะครับกูฮิวตัวเองเป็น10รอบมึงก็คิดเอาอุ้ยใครยิงเอ็กซ์68มึงบ้าไปแล้วมีคนยิงระเบิดมาตะกี้เนี่ยโหมึงก็เถื่อนเกินใจเย็นนะเพื่อนสกาพี่อยู่ไหนครับพี่ยังไม่เจอสกาเลยครับเอาความจริงก็คือมันติดหัวจริงนะครับอย่างที่พี่โชว์ให้ดูตอนต้นคลิปนะครับคือพี่ไม่ได้โม้นะเว้ยอุ้ยนี่ไงพี่บอกติดหัวแต่มันไม่ตายวะไอ้นี่โปรแน่เลยอุ้ยมันโตเชื่อพี่มันโตอุ้ยแดงเถื่อนขนาดไม่ตายอ่ะคิดเอาดูมันโอ้ไอ้นี่โปเจอแต่โปพี่ยิงเข้าหัวไป300อ่ะไม่ตาย300นะเว้ยมันไม่ตายได้ไงอ่ะคนดูกูเจอแต่โปแอดมินแม่งชอบปล่อยโปมาวิ่งเล่นในฟรีไฟแล้วพี่ช่วยอีกรอบนึงนะเดี๋ยวละคนแบบว่ามันทำไม่ได้พี่อาจจะทำให้ดูอีกรอบนึงแบบว่าใครที่รู้เทคนิคนี้แล้วก็เงียบๆนะครับที่แบบคือพี่พยายามไม่บอกใครเว้ยเพราะพี่จะได้ดึงคนเดียวไงอึ้งแต่กูทำคลิปบอกแล้วคืออะไรวะดูบาสกันเลยอันนี้สกาสกบ2นะครับคนดูเห็นปะเข้าหัวดึงขึ้นนิดนึงอ่ะคนดูมันไม่นิดสิแล้วแต่แบบความขึ้นแล้วแต่ความไวเมาส์หรือว่าความไวหน้าจอของคนดูนะปุ่มเอาไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ให้มันโดนตัวซูมเข้าไปดึงขึ้นแล้วก็ยิงแค่แหละแต่สกบ4ปืนนั้นเนี่ยมันจะยิงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สกาสกินไออะไรนี่แหละมาราธอนอะไรนี่แหละดูนะก็ยิงได้นี่หว่าเอา
เห็นไหมมันไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เอ้าทำไมได้วะเฮ้ยหรือมันไม่เกี่ยวกับสกินปืนคุณดูมันไม่เกี่ยวกับสกินปืนนะครับจบละพี่นึกว่าเป็นที่สกินปืนเอาไว้คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืม Subscribe และแชร์กับการแชร์เทคนิคว่าพี่ดึงหัวยังไงนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยบ๊ายบายทุกคน